ดีครับผมนี่ป๊อปเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Polarverse นะครับผมแล้วก็ในวันนี้กับช่วงมีสาระนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับ12 Bar Blues นะครับผมซึ่ง12 Bar Blues คืออะไร12 Bar Blues เนี่ยคือหลายๆคนว่าคงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับแนว Blues แล้วก็อาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยการแจมกันแบบ12 Bar หรือเวลา Blues เขาแจมกันเนี่ยเราจะแจมยังไงส่วนใหญ่เวลาที่เขาหัดพวก Improvisation หรืออะไรก็แล้วแต่หรือการโซโล่การด้นสดทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น Blues แล้วก็ Blues เป็นดนตรีที่เป็นการเบื้องต้นในการแจมกันเพราะว่าคอร์ดโปรเกรสชันเนี่ยมันล็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นใครก็มาแจมกันได้โอเคเริ่มต้นอย่างแรกเลย12 Bars Blues เนี่ยครับผม12 Bars ก็คือมันจะมีอยู่12ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างมันคือ12ห้องถูกไหมแล้วเขาจะแบ่งออกมาเป็น3เซกชันคือเซกชัน A เซกชัน B แล้วก็เซกชัน C แต่ก่อนหน้าเนี่ยเราไปเรียนรู้กันก่อนว่าเราจะมีคอร์ดเนี่ยอยู่1ควอลิตี้ที่เราจะต้องจับก็คือคอร์ด Dominant 7คอร์ดดอมิแนนต์เซเว่นจับยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันอยู่บนคีย์ A เพราะฉะนั้นคอร์ดที่เราจะต้องรู้จักเนี่ยจะมีอยู่3คอร์ดก็คือคอร์ด A ดอมิแนนต์เซเว่น D ดอมิแนนต์เซเว่นแล้วก็ E ดอมิแนนต์เซเว่นนะฮะโอเคเริ่มต้นที่คอร์ดแรกเลยคอร์ด A ดอมิแนนต์เซเว่นจับยังไง A ดอมิแนนต์เซเว่นก็จะเป็นขั้นแรกให้เราจับเป็น power chord A ก่อนถูกไหมพอเราจับเป็น power chord A ปุ๊บถ้านิ้วชี้ทิ้งเอาไว้แล้วกดนิ้วกลางเนี่ยอยู่ช่องที่6สายที่3เสียงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะเป็นฟอร์มใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะย้ายเป็น power chord ได้เช่นถ้าเราไปแจมกันเป็น C blues เราก็แค่เลื่อนตัว root เนี่ยหรือตรงนิ้วชี้เนี่ยครับผมจากตัว A เป็นตัว C เราก็จะได้ C dominant 7เพราะฉะนั้นคอร์ดต่อมาครับผมก็คือเป็นคอร์ด D นะครับผม D dominant 7เหมือนเดิมจับ power chord D แต่คราวนี้เรามาจับอยู่บนสาย5แล้วคราวนี้เราก็เติมนิ้วก้อยลงไปที่ช่องที่7สายที่2ก็จะได้เสียงเหมือนกันแล้วคอร์ดที่3ก็คือคอร์ด E dominant 7คอร์ด E dominant 7เนี่ยเห็นไหมฮะว่าเราเป็นฟอร์มอยู่แล้วพอเราเป็นฟอร์มปุ๊บเราก็แค่เลื่อนจาก D ขึ้นไปเราก็จะได้เป็น E dominant 7เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคอร์ดจะมีให้เพื่อนๆจำเนี่ยวิธีการจับอยู่2แบบแบบแรกเนี่ยคือฟอร์มของ dominant 7บนสายที่6จับ power chord มาเติมนิ้วกลางสายที่3แล้วก็ดีดส่วนฟอร์มบนสาย5นะครับก็คือเป็น power chord เติมนิ้วก้อยสาย2นิ้วก้อยไม่ถนัดจริงๆสลับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเพียงแค่ว่าที่ผมใช้นิ้วก้อยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้คิดจาก power chord ง่ายกว่าเท่านั้นเองเหมือนกันนะครับผมมันจะได้เสียงเดียวกันแล้วพอเป็น E เราก็แค่ย้ายมาพอเราจับได้แล้วนะครับผม Dominant 7ทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้น Progression เนี่ยเหมือนที่ผมบอกไว้ตอนแรกเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็น3 Section คือ Section A Section B Section C คราวนี้ Section A เนี่ยมันจะมีแค่คอร์ด1 Dominant 7หรือนะที่นี้เป็นคีย์ A ใช่ไหมคอร์ด1ก็คือตัวมันเองเลยก็คือตัว A แต่เราจับเป็น A Dominant 7นะครับผมก็คือจะเป็น4ห้อง1 2 3 4 2 3 4 2 3 4โอเคมันก็จะหมดเซกชันแรกแล้วคราวนี้เราจะมาถึงเซกชันที่2หรือเซกชัน B ก็จะไปที่คอร์ด4 Dominant 7 2ห้องแล้วก็กลับไปที่คอร์ด1 Dominant 7อีก2ห้องนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้หน้าที่นี้ก็คือจะเป็น D ถามว่าทำไม D ถึงเป็น4แล้วก็นับจาก A A B C D แค่นี้เองเพราะฉะนั้น D 2ห้อง A 2ห้องนะ1 2 3 4ไป2 3 4 2 3 4 2 3 4โอเคก็อีก4ห้องก็จะเป็นเซกชัน B เซกชันสุดท้ายก็คือเป็นเซกชัน C เซกชัน C เนี่ยเราก็จะเลื่อนไปที่คอร์ดที่5 Dominant 7คอร์ดที่4 Dominant 7คอร์ดที่1 Dominant 7อีก2รอบซึ่งณที่นี้คอร์ดที่5 Dominant 7ก็จะเป็นไลน์ A B C D ก็เป็น E ถูกไหมแล้วก็เป็น power chord E เติมนิ้วก้อยถูกไหมฮะ1 2 3 4 1 2 3กลับมาที่คอร์ด C 1 2 3 4ไปที่คอร์ด1 3 4โอเคคราวนี้เราก็จะได้ครบทั้ง1คอรัสแล้วก็คือครบทั้ง12ห้องก็คือเป็น12 Bars Blues นะครับผมซึ่งหน้าที่นี้ก็คือเป็น A Blues เพราะว่าเราเริ่มต้นที่คีย์ A โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเล่นกับเป็น Backing Track ที่ผมทำเอาไว้นะครับผมลองเล่นไปด้วยกันนะ
ทีนี้เนี่ยขั้นแรกเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆวนแค่นี้ก่อนเพื่อที่โปรเกรสชั่นเป็นอย่างนี้คอร์ดจับแบบนี้จะได้เกิดความคล่องตัวในการเล่นได้ทีนี้เนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเข้าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ groove เนี่ยสิ่งที่เขาเล่นอยู่ในบลูส์เขาจะเรียกว่าจังหวะ shuffle จังหวะ shuffle คืออะไรจังหวะ shuffle มันจะเป็นจังหวะที่เขาใช้อยู่ในบลูส์ว่าที่มันเป็นเหมือนแบบจังหวะเหมือนเขาเรียกว่าจังหวะมาย่องที่เป็นจาก1และ2และใช่มั้ยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเมโทรนอมไว้เดี๋ยวลองให้ฟังกันดูจะเป็นโอเคอ่ะเป็นเมโทรนอมคราวนี้เนี่ยจังหวะที่เป็นแบบธรรมดาจะเป็นอย่างนี้เป็นเราจะนับเป็น1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และคราวนี้พอมันเป็นชัฟเฟิลจังหวะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้โอเคเนาะก็จังหวะขึ้นอ่ะมันจะรวบขึ้นมาแล้วก็ดีดลงอ่ะ1 2 3 4 1 2 3ถ้าไม่ชัฟเฟิลเป็น1 2 3 4 1 2 3 4คราวนี้พอเพื่อนๆคล่องแล้วทั้งจับคอร์ดทั้งจังหวะได้แล้วเดี๋ยวคราวเนี้ยเราจะมาลองเล่นเป็นกรูฟขบเอ็ด1ชั้นกันโดยที่ขบเอ็ด1ชั้นเนี่ยเราจะเล่นเป็นชัฟเฟิลตอนนี้ผมก็จะจบเทปนี้เอาไว้ว่าแต่ประมาณเท่านี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการริทึมเบสิกนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็จะเอาความรู้ไอ้เรื่องคอร์ดโปรเกรสชั่นตรงเนี้ยไปสามารถที่จะไปเปลี่ยนได้ในการย้ายคีย์เช่นเราก็มาลองหัดดูว่าโอเคสมมุติถ้าเป็นคีย์ดีเนี่ยเราจะต้องย้ายเป็นคอร์ด1เป็นอะไรคอร์ด4เป็นอะไรคอร์ด1เป็นอะไรที่เหลือมันก็จะวิ่งตามนั้นหมดเลยนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนมีคำถามสงสัยก็อย่าลืมกดพิมพ์ทิ้งไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่กดปุ่มจอยเอาไว้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปโหลดเป็นตัวคลิป backing track อันนี้เอาไว้ให้เพื่อนๆไปได้ฝึกกันนะครับก็จะมีทั้งเป็น backing track ที่ไม่มีเสียงกีตาร์ริทึมเพื่อที่จะไปหัดริทึมแล้วก็จะมีเป็นเสียงริทึมเพื่อให้เอาไปหัดโซโล่ได้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับคนที่กดจอยไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ไปแล้วจ้ะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปเป็นเรื่องการโซโล่นะจ๊ะบ๊ายบาย